สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคมนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดวงชะตาในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นดวงชะตาเกื้อหนุนผู้ใหญ่หนุนนำทำให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับเราจะมาดูกันก่อนว่าตัวตนในช่วงของเดือนสิงหานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นได้ไพ่พระอินทร์บ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีภาวะเป็นผู้นำสูงจะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุตรหลานบริวารที่จะทำให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับได้เป็นอย่างดีใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในช่วงนี้อยู่ในภาวะผู้นำหรือเป็นหัวหน้าคนจะมีการปกครองลูกน้องให้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมีภาวะเป็นผู้นำสูงและได้การยอมรับจากคนรอบๆตัวมากเป็นพิเศษรวมทั้งในช่วงนี้หากใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการติดต่อกับคู่ค้าใหม่ๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันรวมถึงคุณมีโอกาสที่จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศที่จะทำให้คุณนั้นค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้เลยทีเดียวคุณควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะไขว่คว้าหนทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินซึ่งจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้เรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีโอกาสที่เก็บเงินเก็บทองได้เป็นอย่างดีนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีหลักฐานทางการเงินใหม่ๆได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันบางคนนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะคิดถึงโครงการใหญ่ๆหรือกำลังวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของหนทางในการหาเงินใหม่ๆหรือช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆอยู่ในจังหวะช่วงนี้นั่นเองนะครับถือได้ว่าอยู่ในช่วงเพาะบ่มข้อมูลต่างๆที่จะทำให้เกิดลาภผลทางด้านการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีคุณได้ไพ่พระนารายณ์บรรทมศีลบ่งบอกได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ซุ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เงินเป็นก้อนหรือเป็นกอบเป็นกำหรือมีหนทางใหม่ๆอย่างแน่นอนผนวกกับคุณได้ไพ่พระเกศมงคลในเรื่องของหลักฐานบ้านช่องหรือในเรื่องคอนเนคชั่นมีโอกาสที่จะติดต่องานใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีโอกาสเดินทางมีโอกาสที่จะทำงานเกี่ยวกันในเรื่องของโลกออนไลน์หรือเกี่ยวกับต่างประเทศเป็นอย่างดีบางคนนั้นมีโอกาสที่จะได้ออกยานพาหนะใหม่ๆซึ่งจะทำให้คุณนั้นมีทรัพย์สินเพิ่มเติมขึ้นได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันในช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าการงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และมีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยโชคอำนวยพรให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานมีการขยับขยายฐานะเป็นอย่างดีและการเงินของคุณนั้นก็จะมีโอกาสมีลู่ทางใหม่ๆได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในบางสาขาอาชีพก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำให้คุณนั้นมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาทองใหม่ๆได้นั่นเองนะครับในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษากันได้ดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางพบปะการแลกเปลี่ยนความรู้หรือขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีคุณได้ไพ่เทพพระฤหัสบดีไหมถึงว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณนั้นเป็นผู้ที่น่ายกย่องน่านับหน้าถือตาญาติมิตรบริวารของคุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและมีความอบอุ้มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีทำอะไรก็แล้วแต่จะทำกันด้วยเหตุด้วยผลจะคุยกันด้วยความมีมิตรภาพที่ดีความเป็นญาติพี่น้องกันก็ดีซึ่งจะเสริมสร้างทำให้ครอบครัวของคุณนั้นมีความแข็งแกร่งและมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นในเรื่องของบุตรหลานบริวารคุณได้ไพ่หนุมานกับนางเบญจกายหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะต้องดูแลในเรื่องของลูกน้องบ้างเป็นพิเศษอาจจะมีงานอะไรด่วนๆงานอะไรวุ่นๆเข้ามาที่ลูกน้องของคุณนั้นหรือบริวารของคุณนั้นจะต้องจัดการมากเป็นพิเศษบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องอย่าลืมว่าคุณอย่าอาสาในการดูแลบุตรหลานบริวารจนเกินกว่าเหตุเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสเดือดร้อนหรือตึงเครียดในเรื่องของฐานะทางการเงินได้แต่อย่างน้อยที่สุดในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าบุตรหลานบริวารของคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะเสนอตัวรับอาสาหรือช่วยเหลือเกื้อกูลคุณซะมากกว่าซะด้วยซ้ำมีโอกาสที่จะหนุนนำคุณไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่เขาจะหนุนนำคุณไปในโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้โชคลาภการเงินมากนั่นเองปัญหาอุปสรรคตอนนี้ของคุณนั้นคุณได้ไพ่กุมารทองบ่งบอกได้ว่าคุณมีโอกาสที่มีบางอย่างที่คุณอาจจะไม่จริงจังกับในเรื่องของ
การงานสักเท่าไหร่นักบางทีคุณอาจจะติดเล่นเกินไปสักนิดนึงคุณอาจจะมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆหรือบางอย่างคุณอาจจะประมาทซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อเสียหายได้ฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้โอกาสดีๆมาถึงแล้วอยากให้คุณนั้นจริงจังกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจังกับโอกาสดีๆที่ได้รับมาคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหากคุณทำอะไรเล่นๆอยู่หรือขี้เกียจไปวันๆหรือทำตัวสบายๆอาจจะพลาดโอกาสดีๆอย่างที่คุณนั้นจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังในเรื่องของคู่ครองคนรักในช่วงเวลานี้คุณได้ไพ่พระศิวะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงหรือในการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันมากสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้พยายามที่จะคุยกันภาษาดอกไม้ให้มากขึ้นอย่าพยายามคิดหรือคุยกันด้วยอารมณ์โดยที่ไม่ฟังเหตุผลกันหรือเอาอารมณ์เป็นตัวนำจะทำให้คุณนั้นมีปัญหาปากเสียงหรือมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักหรือคู่ครองของคุณในช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีกรกฎอยากจะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของโรคความดันโรคความเครียดหรือโรคการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บ่อยๆอาจจะทำให้คุณนั้นมีสุขภาพที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยทีเดียวก็ขอให้คุณนั้นพยายามดูแลพยายามสงบสติอารมณ์ผ่อนคลายตัวเองอย่าไปตึงเครียดหรืออารมณ์ฉุนเฉียวมากเกินไปอาจจะส่งผลร้ายกับสุขภาพของตัวคุณเองได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของความสำเร็จความสุขความสมหวังของคุณในช่วงนี้ต้องบอกว่ายินดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎมากเลยทีเดียวเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนความสุขความสมหวังในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสดีๆที่ประสบความสำเร็จมีช่องทางดีๆที่จะทำให้คุณเห็นช่องทางใหม่ๆให้เกิดการเสริมรายได้ของคุณได้มากเช่นเดียวกันไพ่ท้าวเวสสุวรรณคุณอาจจะต้องเหนื่อยสักเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นหรือในการเรียนรู้หรือกว่าจะทำให้คนต่างๆยอมรับในผลงานของคุณนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหรือการแก้ไขปัญหารวมทั้งความมุมานะบากบั่นแก้ไขสิ่งต่างๆที่จะให้งานของคุณนั้นออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ความสำเร็จจากความเหนื่อยยากนี้รับรองได้ว่าคุณจะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงมีเงินมีทองอย่างเห็นได้ชัดและคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากในด้านการงานอาชีพอาจจะต้องระมัดระวังสักเล็กน้อยอาจจะมีความขึ้นลงบ้างตามภาษาของวิถีของวงจรการทำงานต้องควบคุมการทำงานให้ดีดูแลลูกน้องบริวารหรือคนใกล้ตัวให้ดีหรือดูแลสินค้าวัตถุดิบต่างๆที่ตัวเองนั้นกำลังกระทำอยู่เพราะว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างเช่นเดียวกันอาชีพหากคุณทำงานที่เกี่ยวกับในโลกของออนไลน์ติดต่อต่างประเทศหรือในงานที่เป็นเบื้องหลังเป็นแบ็คหลังก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้อย่างไม่ยากเย็นและมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนสนับสนุนรวมทั้งลาภยศชื่อเสียงมันมาจากความขยันความตั้งใจของคุณคุณได้ไพ่พญาสุครีพหมายถึงคุณจะต้องทำงานที่ค่อนข้างที่จะหาเช้าจะหลดค่ำเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับการยอมรับได้รับชื่อเสียงจากความตั้งใจจริงของคุณจากความทุ่มเทมุมานะของคุณรวมทั้งความรอบคอบของคุณในเรื่องของการทำงานก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่อาจจะจู้จี้จุกจิกไปบ้างแต่ก็เป็นที่ยอมรับได้และจะทำให้คุณนั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสดีๆที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินที่คุณนั้นจะสามารถที่จะลงหลักปักฐานหรือได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้ในเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวอย่างน้อยที่สุดคุณก็มีโอกาสหรือมีช่องทางหรือเป็นเงินโชคฟุกที่จะให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎได้ในเดือนสิงหาคุณได้ไพ่พระแม่ปาราวดียิ่งเป็นการตอกย้ำว่าคุณจะได้รับการโอบอุ้มสนับสนุนค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยเกื้อหนุนคุณผู้บังคับบัญชาที่คอยสนับสนุนคุณคุณจะโอบอิ่มไปด้วยคนที่ดูแลเทคแคร์คุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวอย่างเห็นได้ชัดและจะทำให้คุณนั้นก้าวผ่านสิ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้และความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินนั้นก็จะได้อย่างมั่งคั่งหรือได้เป็นกอบเป็นกำได้เงินก้อนหรืออย่างน้อยที่สุดได้ลู่ทางในการที่จะทำมาหากินหรือในการที่จะได้มีรายได้ใหม่ๆอย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับ